ไม่ผมมองว่าผมได้คันใหม่อ่ะเหมือนได้คันใหม่ใช่ไหมทนทนขับมา6ปีแบบเสียตังค์เป็นหมื่นอ่ะพี่เดินสนิทนะมีแค่หัวซีดเดิน106ปุ๊บไฟเด้งไฟเครื่องเด้งปุ๊บแล้วก็เหยียบไม่ได้เลยแล้วก็เวลาช่วงต่อหัวเกียร์หายนี่รีบไปกี่รอบแล้วน่ะโอ้5ปีแล้วพี่5ปีมีช่องเข้าไปกี่รอบโอ้แก่ไงเข้าไปแก่หัวที่มันใหญ่พอใหญ่เสร็จเขาไปลดไปลดควันใช่ใช่ในรีแมปลงใช่พอลดในรีแมปลงเสร็จเนี่ยบางทีรอบท้ายรอบกลางมันไม่พอคราวนี้ถ้าเราไปเพิ่มเป็นบางช่วงเนี่ยเราไม่สามารถตอบได้ตรงไหนคือกลางตรงไหนคือปลายก็มาเปลี่ยนหัวฉีดแล้วเขาไปแก้ให้เขาบอกตอนก่อนตอนเปลี่ยนมาควันแบบควันไหลควันรั่วโอ้โหควันท่วมทำไมเปลี่ยนเบอร์ใหญ่ไม่เปลี่ยนเบอร์พอดีอ่ะใช่แถวบ้านเขาแนะนำอย่างเงี้ยไปเลยแล้วเขาที่เขาจูนมาเขาจูนบูทแปลกๆจูนบูทเยอะอยู่ดีก็มาใช่แล้วก็ดานางก็จูนยังไม่เนียนจัดให้หน่อยเอาหัวฉีดเดียวกันนี้แบบใหม่งบประมาณนี้แบบใหม่4,900เปลี่ยนหัวฉีดก็1,000กว่าบาทเป็นแล้วมันแล้วระหว่างถ้าคือตอนแรกจะมาใส่เทอร์โบด้วยไงใส่เทอร์โบไปหัวฉีดก็ใหญ่อยู่ดีไม่ใหญ่เกินใหญ่มากถ้าเอาแบบแรงเหมาะสมแล้วก็ไม่มีพังเลยนะหัวฉีดรีแมปกล่องเครื่อง3,000ถ้ามีกล่องของหัวฉีดโคตรแรงเลยตอนแรกว่าจะใส่กล่องอยู่ก็ไหนถ้ากล่องนี่แบบหัวฉีดงบเบ็ดเสร็จอยู่20,000ใช่หัวฉีดด้วยWe'll be right back.
ันนี้ติดตั้งกล่องกับหัวฉีดแล้วก็ดีแมปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูสัมผัสที่แตกต่างกันนี่แค่รีแมปแล้วเนี่ยนี่รีแมปปลดอย่างเดียวนะไม่ได้รีดันยกเลยนะคันเร่งมันเบาขึ้นถ้าจะเอาแบบเบาแบบแวดๆเลยไอ้พวกนั้นต้องคันเร่งช้าใช่งั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาไปทีละอย่างให้มันดีขึ้นทุกอย่างก่อนหรอครับครับไม่ต้องครับมาได้เลยครับใช้ได้ครับไม่ลื่นนะทุ่มหนึ่งครับลาดประเขา34ครับครับครับไม่ต้องปกติบูทเท่าไหร่นะ3ไม่ถึง30อ่ะประมาณ25 26เราให้อยู่เท่าเดิมแล้วกันจะได้ไม่พังฮัลโหลครับครับมาได้เลยครับได้ครับครับผมใช้เลื่อนหนึ่งจะดูบูทดูอะไรก่อนว่าเป็นไงบ้างใช่คือตอนนี้ดีแล้วก็ถือว่ามันดีกว่าเก่านะดีกว่าเก่ามันคันเร่งมันคือแต่ก่อนเนี่ยมันต้องเหยียบรอจังหวะสักพักนึงมันถึงจะมาอันนี้ก็คือมันมาตามตีนเลยพี่แต่ก่อนต้องเหยียบไฟสักพักนึงวิ่งนึงอ่ะประมาณวิ่งนึงลองเกียร์สามแล้วกดดูว่าวิ่งดีกว่าเดิมเนี่ยบูทเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าบูทน้อยกว่าเดิมวิ่งนี้กว่าเดิมโอ้มามันเดินอ่ะพี่มันไปเรื่อยๆนะมันเดินโอเคนี่ปิดกล่องนะอันนี้เปิดหมดหนึ่งนะไปถามไปของไหนยังแต่อย่าเพิ่งเหยียบเข้าเกียร์สามลองไหมลองแต่เพื่อนไปกดได้เลยไม่เคยวิ่งแบบนี้เลยอ่ะโอ้แล้วตอนแรกกะจะมาเปลี่ยนเทอร์โบไงไม่พ้นหรอกพี่ไม่พ้นเหมือนเดิมอ่ะอีกทีดีกว่าเดี๋ยวได้เปลี่ยนหน้าใหม่เราลองกดเต็มๆไปเอาเลย 4,000 รอบเปลี่ยนเกียร์
ียร์เร็วมันจะปัดทีเดียวแล้วก็ไปเลยมันจะลั่นมันจะไปต่อเนื่องอ่ะนี่ขนาดโบเดิมนะนี่อยากได้โบใหม่เลยไม่ผมมองว่าผมได้คันใหม่อ่ะเหมือนได้คันใหม่ใช่ไหมคนเพิ่งขับมา6ปีแบบเสียตังค์เป็นหมื่นนะพี่เรารู้อยู่ว่ารถเราเป็นยังไงพอได้ขับอีกแบบนึงมันก็เลยรู้เลยว่าเออมันต่างจากเดิมเราไฟไม่โยนแน่นอนทะลุ200เลยรอบนี้ลองเกียร์3อีกทีเดี๋ยวดูดิว่าสับเกียร์ไวหรือยังลากไปเลย 4,000 รอบให้เปลี่ยนเกียร์ป่ะกดเต็มเลยแล้วลงเราก็อยากสมมติเพื่อนยืมขับเดี๋ยวแม่งมาหวดบูธ30โบขาดคือพังไม่ว่าแต่มันคุยกันลำบากเวลาเพื่อนขับรถพังเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันหาโลกแตกเลยนะไอ้เพื่อนก็รู้สึกผิดไอ้เราก็จะโทษเพื่อนจะโทษรถมันก็พูดยากเออเดี๋ยวเสียเพื่อนอีกก็เลยเอ้ยถ้าเพื่อนขับเราก็ปิดกล่องก็ได้ในโบนี้เดี๋ยวเปิดโบนึงนะครับสนุกเพราะเดี๋ยวไม่ปิดเลยเดี๋ยวหาว่างงอีกทีเดียวจบมันก็โอเคอยู่แต่ถ้าทำแล้วไม่จบเนี่ยลองถามดูที่พี่รีแมปมาทั้งหมดเสียไปกี่บาทแล้วเป็นหมื่นแล้วนะรอบแรก 6,000 รอบแรก 6,000 เลยเหรอใช่ตอนมาใหม่ๆเลยนะช่างแล้วไอ้4รอบสุดท้ายนี่เสียทีเดียวหรือเสียทีละรอบเลยทีเดียวพี่อ๋อเขาแก้ให้ไม่คิดตังค์ชิ้นยังคิดอยู่เลยว่าไอ้เหี้ยอันนั้นรถยังไม่สมบูรณ์เลยจะแต่งอันนี้มันก็ยังไงอยู่ใช่มั้ยแต่พอถ้ารถสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้ละเราจะแต่งก็อันนั้นเป็นความสุขเพิ่มเติมมันไม่ต้องกังวลน่ะคือบางคนซื้อของเพื่อต้องการความสุขแต่บางคนรถไม่จบต้องซื้อของระแวงว่าแม่งบางทีซื้ออันนี้ไปจะมีปัญหาเพราะว่ามันคิดเยอะเกินไงใช่มั้ยหัวชิ้นชุดนี้ชุดที่3แล้วพี่เอาใส่อะไรบ้างแล้วใหญ่ก็เล่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใครเขาเน้นนำมาวะ965โอ้โหดารันมันอย่างที่บอกอ่ะบางทีของเนี่ยมันต้องเลือกให้เหมาะเหมือนพี่เอาตะเกียบไปซ้อมน้ำซุปมันไม่ได้ไงใช่ป่ะใช่อย่างเงี้ยมันลงตัวกับหัวฉีดมันลงตัวกับรถแล้วก็เผื่ออนาคตได้ขับสบายเลยนะเมื่อกี้มันตับ1 2 3เอ็ดๆๆเลยไม่ได้ขับแบบนี้มา5 6ปีแล้วใช่มั้ยตั้งแต่ป้ายแดงนี่เดี๋ยวบอกวิธีใช้ที่มูลก่อนอันนี้เอาไว้ปรับจูนแต่คงไม่ได้จูนหรอกแต่เผื่ออยากจูนก็เปิดดูใน YouTube ผมมีวิธีใช้อยู่เผื่ออยากเล่นกล่องก็เสียบตรงนี้เลยรีโมทเสียบวิธีเปลี่ยนโหมดก็
2ทีเนี่ยคือโหมด2เห็นป่ะพี่กดให้ไฟรอบข้างบนเนี่ยขึ้นดูนะพอไฟขึ้นแล้วปล่อยมือเลยปิดไม่มีไฟขึ้นเห็นป่ะอันนี้คือโหมดเนี่ยปิดอ๋อนี่ปิดนี่คือปิดเลยอันนี้คือไฟบอกรอบเนี่ย800คือ800รอบ52ก็คือ 1,200 รอบเนี่ยคราวนี้เราจะเปิดกล่องแล้วกดให้ไฟขึ้นแล้วค่อยปล่อยมือพอไฟขึ้นปุ๊บเราปล่อยมืออันนี้คือหมด1กับพี่เดียวเห็นป่ะกดอีกทีนึงให้ไฟข้างบนขึ้นแล้วปล่อยมือหมด2แล้วก็ปิด2ทีแล้วก็ปิดโอเคใช้หมด1ไปก่อนแล้วถ้าอยู่กับวงอยู่กับเพื่อนก็หมด2ก็ว่าละทำมาตั้งจบแบบสบายใจเลยเสื้อพี่แม่งสีแดงว่ะแม่งกินกล่องเลย